เฮโมฮิมถูกค้นคว้าและวิจัยในสถาบันพลังงานปรมาณูแห่งเกาหลีเป็นโปรเจกต์นโยบายของรัฐที่ใช้เงินทุนมากถึง150ล้านบาทใช้เวลาในการวิจัย8ปีโดยแพทย์แผนตะวันออกและนักวิจัยระดับด็อกเตอร์รวม15คนด้วยกันแต่บางคนก็พูดแบบนี้ครับว่าแกเป็นใครถึงมาขายผลิตภัณฑ์จากโปรเจกต์งานวิจัยของรัฐได้แกนำมาขายได้ยังไงเขาพูดกันแบบนี้ครับมีเหตุผลเดียวเลยครับตอนนั้นตัวนี้มันขายไม่ออกครับพวกเขาคิดว่าแค่ตัวนี้ออกข่าวทางทีวีคนคงโทรศัพท์กริ้งกรังเข้ามาซื้อจนสายใหม่พวกเขาคิดแบบนี้แล้วค้นคว้าวิจัยเฮโมฮิมออกมาครับแต่กลายเป็นว่าไม่มีสักสายโทรเข้ามาเหมือนผมในมุมของพ่อค้านักขายผมคิดว่าเขาจะขายได้ก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก่อนผมเลยบอกกับด็อกเตอร์ว่าผมได้ยินว่าทางสถาบันวิจัยได้ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดออกมาให้ผมขายด้วยสิครับด็อกเตอร์ก็พูดกับผมว่าคุณขายเก่งใช่ไหมโอ้ไม่ต้องห่วงผมขายให้เองถ้าขายได้500กล่องต่อเดือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่สามารถทำให้โรงงานไปต่อได้เจ๊ง 100% ตายสนิทจะเจ๊งชัวร์ 100% หรือจะขาย 100,000 กล่องต่อเดือนแต่ผมเองก็การันตีไม่ได้ความเป็นไปได้มีประมาณ 1% ครับอีก 99% ผมว่าไม่น่ารอดแต่จะทำยังไงจะเดินไปทางที่มีความเป็นไปได้อย่างน้อยก็ 1% หรือจะเลือกตายแน่ๆ 100% แบบไม่มีหวังสุดท้ายมันก็เลยมาอยู่ในมือผม